ฮัลโหลครับได้ยินไหมครับโอ้อันดุลีหนึ่งได้ยินเหรอเอาละครับผมสวิสโอเคเอาครับถ้าเกิดจะสัมภาษณ์อะไรอย่าลืมเปิดไมค์นะครับสวัสดีครับเขาไม่ได้ยินนะผมเขาได้ยินแล้วผมอ้าวเหรอโอเคนะหรือนักข่าวคนไหนจะสัมภาษณ์อะไรก็ red hand ไว้นะครับเดี๋ยวทางแอดมินจะทำการปลดไมค์ให้นะครับหรือเปิดมิเองเลยก็ได้นะครับถามคุณมินหน่อยค่ะว่าทำไมถึงเลือกมาทำงานกับทางยูนิเซฟคะก็ย้อนกลับไปเมื่อหลายปีที่แล้วนะคะก็มีทางยูนิเซฟติดต่อมาให้มาร่วมทำโปรเจกต์ที่จะต้องไปที่ประเทศเคนยาตอนนั้นมินก็ตอนนั้นก็เป็นถึงจุดที่อยากจะทำงานทางด้านนี้อยู่แล้วนะคะพอได้รับการติดต่อจากยูนิเซฟก็เซเยสทันทีเลยไม่ได้คิดอะไรเลยค่ะแค่อยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือในขณะที่เตมีกำลังได้แล้วก็ยังมีชื่อเสียงอยู่ตอนนี้ค่ะค่ะแล้วก็รู้สึกยังไงบ้างคะกับการที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น Friend of UNICEF ในครั้งนี้ค่ะค่ะก็ดีใจแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากนะคะเพราะว่าทุกครั้งที่ได้ออกไปทำงานกับเด็กๆเนาะไม่ว่าจะเป็นที่ประเทศไหนนะคะก็จะรู้สึกอิ่มใจทุกครั้งกลับมาก็จะมีความสุขแล้วก็ยิ้มจะไปเล่าให้คุณพ่อคุณแม่ฟังนะคะแล้วก็ไม่เคยคิดแล้วก็คาดหวังว่ายูนิเซฟจะเห็นความตั้งใจของเราเนาะเพราะว่าทุกครั้งที่ยูนิเซฟติดต่อมามินจะเซย์เยสทุกครั้งเลยนะคะไม่เคยยังไม่เคยมีครั้งไหนที่ปฏิเสธเลยแล้วก็ทุกครั้งก็จะมีการเอาไอเดียใหม่ๆไปบอกยูนิเซฟว่าเนี่ยอยากจะมีโปรเจกต์นี้ทำร่วมกับเด็กๆนะคะแล้วก็วันนี้ก็ดีใจมากค่ะที่เป็นเกียรติมากที่ได้รับการแต่งตั้งค่ะค่ะแล้วทางคุณเป๊กนะคะรู้สึกยังไงตอนที่ตัวเองได้รับการแต่งตั้งเป็น Friends of UNICEF ในครั้งนี้ค่ะครับผมก็รู้สึกดีใจนะครับดีใจมากๆเลยนะครับแล้วก็เป็นเกียรติมากๆนะครับเพราะว่าตลอดระยะเวลานะครับก็เคยทำงานให้ UNICEF มาบ้างนะครับแล้วก็เราเคยขายโฟโต้บุ๊กอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ได้นำเงินส่วนหนึ่งมอบให้กับทางยูนิเซฟอยู่แล้วนะครับแล้วก็จริงๆผมก็มีเจตนาที่อยากจะช่วยเหลือสังคมกับเด็กๆอยู่แล้วอะไรอย่างครับซึ่งตรงเลยนะครับกับยูนิเซฟเมื่อติดต่อมานะครับผมก็เซ็นเยสเหมือนน้องมินเลยนะครับก็ดีใจมากๆแล้วก็ภูมิใจมากๆครับค่ะแล้วทางคุณแบมแบมนะคะรู้สึกยังไงตอนที่ได้รับเลือกเป็น Friends of UNICEF ในครั้งนี้ค่ะครับผมก็เอาจริงเป็นเกียรตินะครับคือจริงๆก็คือทำงานกับยูนิเซฟมาหลายปีแล้วครับผมแต่ว่าคือทุกปีเนี่ยเขาก็จะให้โอกาสผมดีๆแบบนี้ตลอดเลยครับผมถึงตัวผมจะไม่ได้กลับไทยบ่อยนักแต่ว่าคือผมก็พยายามที่จะเป็นกระบอกเสียงนะครับผมแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีให้ได้มากที่สุดครับผมแล้วก็เหมือนที่พี่เป๊กกับพี่มินบอกนะครับผมคือทุกครั้งที่ยูนิเซฟติดต่อมาเนี่ยก็จะคือรู้สึกขอบคุณทุกรอบครับที่เขาให้โอกาสดีๆแบบนี้กับผมนะครับผมแล้วก็จริงๆส่วนตัวแล้วก็อย่างที่ผมบอกไปในไลฟ์เมื่อสักครู่ก็คือถ้ามีโอกาสได้ลงพื้นที่นี้ผมอยากไปลงจริงๆมากเลยครับค่ะแล้วในช่วงนี้คิดว่ามีเรื่องอะไรประเด็นเกี่ยวกับเด็กที่แบบอยากจะสื่อสารอยากจะพูดถึงเป็นพิเศษไหมคะทั้ง3ท่านนะคะพี่มินก่อนเลยครับอ่ะ
เสียงเบามากขออีกทีได้ไหมคะตอนนี้ค่ะมีประเด็นมีเรื่องไหนที่แบบอยากจะสื่อสารหรือว่าพูดถึงเกี่ยวกับเด็กๆมากคะในตอนนี้ค่ะอ๋อก็สำหรับตัวมินเองนะคะจริงๆองค์กรยูนิเซฟเนี่ยเป็นองค์กรที่ใหญ่เนาะเป็นองค์กรที่อยู่ภายใต้ UN องค์กรระดับโลกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นพันธกิจของยูนิเซฟเองเนี่ยจะมีหลายด้านแล้วก็มีหลากหลายแต่ว่าในส่วนตัวของมินนะคะมินมีความรู้สึกว่ามินจะมีแพชชั่นในเรื่องของเด็กที่อายุต่ำกว่า5ขวบที่เป็นเรื่องของการมีชีวิตรอดก่อนที่จะไปถึงวัยที่จะเริ่มมีพัฒนาการต่างๆเช่นจะเป็นการศึกษาที่อาจจะต้อง5ขวบขึ้นไปแล้วที่จะมีพัฒนาการทางด้านต่างๆแต่ว่าโฟกัสของมินที่มินอยากที่จะทำอย่างเต็มความสามารถเลยก็คือในเรื่องของเด็กวัยแรกเกิดที่ไม่มีน้ำดื่มไม่มีนมไม่มีปัจจัยต่างๆพื้นฐานที่จะมีชีวิตรอดต่อไปอะค่ะตรงนั้นจะเป็นความตั้งใจหลักของมินเลยซึ่งของผมนะครับก็อาจจะเป็นการอยู่รอดของน้องๆนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเราไปสำรวจมาที่ประเทศไทยพี่ไปเคยไปที่เชียงใหม่นะครับอำเภอฝางมานะครับก็จะเจอน้องๆ นะครับที่เขาเรียกว่าไม่มีเลยไม่มีเลยนะครับคือไม่มีแม้กระทั่งบ้านนะครับไม่ใช่ไม่มีโอกาสนะครับไม่มีแม้กระทั่งบ้านไม่มีการศึกษาไม่มีอะไรเลยคือขาดไปหมดเลยนะครับเรื่องนี้ก็คือน่าสะท้อนใจมากเพราะว่าความไม่ทัดเทียมทางสังคมทำให้เกิดขึ้นแบบนี้ได้บางคนต้องนอนในเล้าไก่ใช่ครับไม่มีบ้านก็ต้องทำทุกอย่างภายในเล้าไก่คุณพ่อคุณแม่บางคนไม่มีนะครับหรือคุณพ่อคุณแม่บางคนก็ต้องตกงานเพราะว่ายิ่งเจอสถานการณ์โควิดแบบนี้ก็ไม่มีค่าใช้จ่ายให้น้องๆไปโรงเรียนก็น้องๆก็ไม่มีโอกาสที่จะเรียนหนังสือนะครับผมก็คิดว่าคอนเซิร์นเรื่องการเป็นอยู่แล้วก็การศึกษาครับครับผมสำหรับผมแล้วก็จริงๆมีหลายเรื่องนะครับผมมีหลายเรื่องอย่างเรื่องที่ผมพูดเป็นหลักในวันนี้ไปก็คือการสนับสนุนความฝันของเด็กๆทุกคนนะผมการที่เราควรให้สิทธิให้กับเด็กๆทุกคนในการตัดสินใจว่าเขาอยากทำอะไรครับผมแล้วก็นอกจากนี้ก็เป็นเรื่องพื้นฐานที่บางทีเราอาจจะมองข้ามไปนะครับเช่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพของเด็กๆทุกคนนะผมการเป็นอยู่สภาพแวดล้อมนะครับหรือว่าการใช้ความรุนแรงกับเด็กซึ่งจริงๆผมว่ามันมีหลายปัญหาที่เราหลายๆคนเนี่ยครับควรที่ต้องใส่ใจแล้วก็ควรที่จะช่วยกันแก้ไขครับผมครับซึ่งมีหลายปัญหาเพราะว่ามันถ้าจะให้เลือกปัญหาหนึ่งมาพูดในวันนี้ผมว่ามันยากที่จะพูดนิดนึงครับผมผมอยากให้หลายๆคนเนี่ยลองศึกษาหรือว่าลองรีเสิร์ชเกี่ยวกับเด็กหลายๆคนที่เขายังขาดโอกาสหรือว่าที่เขายังไม่ได้รับสิทธิที่เขาควรที่จะได้ในตอนนี้ครับผมก็อยากให้ทุกคนใส่ใจแล้วก็ช่วยกันดูครับปัญหาในเกาหลีกับในไทยนี่บางแบบเห็นแตกต่างกันไหมคะสำหรับเด็กๆอะค่ะจริงๆก็มีหลายประเด็นที่แตกต่างกันนะครับผมคือผมก็ไม่รู้ว่าจะเปรียบเทียบกันยังไงครับผมแต่ว่าถ้าเกิดพูดถึงเรื่องโอกาสเนี่ยจริงๆผมว่าก็มีหลายๆเคสที่คล้ายๆกันนะครับผมคือเด็กหลายๆคนที่เกาหลีเนี่ยถ้าเกิดดูข่าวที่เกาหลีจริงๆนะผมก็ยังมีหลายคนที่บางทีก็โดนผู้ใหญ่ใช้ความรุนแรงกับเด็กๆบ้างแต่ว่าการที่เด็กๆเนี่ยเขาไม่มีสิทธิในการที่จะตัดสินใจอะไรเลยผมคือเขาไม่ได้รับคือเขาควรที่จะได้รับสิทธิในการตัดสินใจหรือว่าการที่เขาจะใช้ชีวิตอยู่ประจำวันในแบบที่เขาอยากจะเป็นนะผมแต่ว่าก็ยังมีเด็กๆหลายคนที่เขายังโดนถูกทำร้ายหรือว่าโดนล่วงละเมิดทางเพศหรือว่ายังไม่ได้รับสิทธิหลายๆอย่างที่เขาควรที่จะได้ครับผมซึ่งจริงๆอันนี้นอกจากที่เกาหลีผมว่ามันก็น่าจะเป็นหลายๆที่ทั่วโลกเหมือนกันครับผมทางประเทศไทยจริงๆเราก็มีเคสแบบนี้เยอะที่เกาหลีเราก็มีด้วยหรือว่าจริงๆไม่ว่าจะเป็นประเทศอื่นอาจจะเป็นทาง US นะครับผมหรือว่าหลายๆที่ที่เขาที่มีเด็กๆอยู่เนี่ยผมว่าเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องที่ทั้งโลกควรที่จะแก้ไขครับขอถามพี่เป๊กเรื่องแผนเพลงปีหน้าได้ไหมคะเอาเลยนะครับ
ขอถามพี่เป๊กเรื่องแพลนของเพลงปีหน้าค่ะว่าวางแพลนไว้ยังไงบ้างแพลนปีหน้าใช่ไหมครับจริงๆทางยูนิเซฟนะครับก็คงมีแผนการที่จะช่วยเหลือเด็กๆอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วนะครับเพียงแค่เราจะหาทามมิ่งว่าเราจะไปออกเขาเรียกว่าออกฟิลเมื่อไหร่ใช่ครับจริงๆแล้วผมก็รอสถานการณ์ดีขึ้นนะครับรอให้หายโควิดนะครับแล้วก็จะไปออกสำรวจนะครับว่าจริงๆทางไหนต้องการความช่วยเหลือและต้องการสิ่งของจำเป็นอะไรแล้วก็ต้องการความช่วยเหลือยังไงบ้างเราก็เลยเดี๋ยวคงจะมาอัปเดตกันอีกทีนึงครับพูดถึงการทำเพลงของพี่เป๊กหน่อยค่ะว่าปีหน้าจะมีเพลงอะไรออกมาให้แฟนๆบ้างอ๋อพูดถึงการทำเพลงเหรอครับผมก็ไปทางนู้นเลยขอโทษพี่เป๊กขอโทษครับผมก็เพลงเสร็จไปแล้วหลายเพลงเลยนะครับก็หวังว่าน่าจะได้ชมได้ฟังกันอีก 2-3 เดือนนี้แล้วครับโอเคขอบคุณครับผมก็ฉีกนะครับเสียงไม่ดีไม่ค่อยได้ยินค่ะในสตูโอเคโอเคค่ะขอถามพี่มินหน่อยค่ะอย่างละครนะคะเรื่องแรกกับน้องวินเป็นยังไงบ้างคะพี่ค่ะตอนนี้ก็กำลังถ่ายทำอยู่นะคะแล้วตอนนี้ก็แพลนก็ตารางการถ่ายทำออกมาจนถึงวันที่กำลังจะออกอากาศแล้วค่ะเพราะว่าตั้งแต่เปิดตัวออกมาก็ฟีดแบ็กดีมากนะคะแล้วก็แฟนๆก็อยากติดตามแล้วซึ่งเราทั้งสองคนก็ดีใจมากค่ะแล้วตอนนี้ก็กำลังเร่งถ่ายทำอย่างสุดความสามารถนะคะเร็วๆนี้น่าจะได้ติดตามชมค่ะก็น่าจะปีหน้าเนาะเพราะตอนนี้ธันวาแล้วแฟนคลับน้องวินมีซัพพอร์ตอะไรมาทางพี่มีนบ้างไหมคะแฟนคลับวินก็น่ารักนะก็จะมีเชียร์แล้วก็มีแท็ก Instagram มาว่าแบบเหมือนสู้ๆนะรอติดตามอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเคมีดีมากน่าติดตามมากเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ดีใจมากก็ฝากขอบคุณทุกๆคนด้วยค่ะอยากทราบว่าทำไมพี่มินถึงเลือกที่จะมาลงซีรีส์ลงละครของช่อง GMM 25คะก็ตอนแรกทาง GMM มีการติดต่อมานะคะคือตั้งแต่ออกมาเป็นอิสระก็จริงๆมีติดต่อมาหลายค่ายเหมือนกันอย่างที่มินเคยให้สัมภาษณ์ไปแล้วนะคะแล้วก็จะต้องมีเขาเรียกว่าคือพอดีทาง GMM ติดต่อบทมาแล้วเป็นเรื่องนี้แล้วก็บทดีมากแล้วก็ชอบน้องวินด้วยค่ะก็เลยแบบรับเลยแล้วก็พอดีว่า GMM เปิดตัวก่อนเป็นที่แรกค่ะอือค่ะถามพี่เป๊กเรื่องคอนเสิร์ตอะค่ะที่มีแพลนไว้เร็วๆนี้แฟนๆจะได้เห็นอะไรเพิ่มเติมขึ้นไหมคะพี่ครับผมจริงๆมีแพลนที่จะมีเป็น virtual concert แบบนี้เลยนะครับเพราะว่าจริงๆเรายังไม่แน่ใจว่าสถานการณ์ในปีหน้าเนี่ยจะเป็นยังไงเราจะสามารถเจอแฟนๆได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็น virtual concert แบบนี้นะครับถ้าไม่เลื่อนก็คงจะเป็นต้นปีและกลางปีหน้าอะไรเงี้ยครับครับก็คิดถึงแฟนๆเหมือนกันไปดูด้วยไปดูด้วยใช่ก็คงเหมือนแบมแบมใช่ไหมครับแบมแบมมี virtual concert ใช่ไหมผมเหรอครับประมาณ3เดือนที่แล้วผมทำไปเรียบร้อยแล้วครับเป็นเหมือนกับ premium live เฉยๆครับผมเดี๋ยวไปทำตามทำตามไม่ทำตามไม่ไม่ครับผมทำตามพี่ครับแล้วอย่างผลงานของแบมแบมมาค่ะแฟนๆจะได้เห็นผลงานอื่นๆเพิ่มเติมอีกเมื่อไหร่คะก็สวรรค์ที่แล้วนะผมเพิ่งปล่อยรูปทีเซอร์ของ pre single ของผมไปนะครับผมก็เมื่อวานสวรรค์ที่แล้วออกไปรูปแรกนะครับแล้วก็เมื่อวานออกไปอีกรูปเซตหนึ่งนะครับผมแล้วเดี๋ยววันนี้นะครับประมาณเที่ยงคืนของเกาหลีก็คือ4ทุ่มของประเทศไทยเนี่ยจะปล่อยรูปทีเซอร์รูปที่3นะครับผมถ้าเกิดสปอยก็รูปวันนี้เอาจริง
แอบมีเซอร์ไพรส์นิดนึงครับว้าวแล้วก็เพลงนี้จะออกมาประมาณที่28นะครับผม28ของเดือนนี้ครับก็อีกประมาณ2อาทิตย์ครับผมก็พี่เป๊กพี่มีนะครับก็ถ้าเกิดอยากรู้ว่าคืออะไรก็เข้าไปเช็คใน Insta ได้รอดูรอดูรอดูค่ะเดี๋ยวไปกดไลค์ขอบคุณมากไอจีครับผมครับแค่นี้แหละพี่เป๊กค่ะพี่เป๊กค่ะของพี่เป๊กก็ค่ะมีแพลนที่จะทำกิจกรรมหรือว่าจะทำอะไรร่วมกับนุชหรือแฟนคลับอีกไหมคะอ๋อมีแน่นอนนะครับจริงๆแล้วทางยูนิเซฟมีกิจกรรมอะไรนะครับหรือว่าทางที่ไหนมีกิจกรรมอะไรเราก็จะร่วมมือกันนะครับระหว่างผมแล้วก็มีแฟนๆก็จะสมทบทุนสมทบทุนช่วยเหลืออะไรอย่างเงี้ยเสมออยู่แล้วนะครับ อย่างล่าสุดนะครับก็จะมีเป็นบริจาคประมูลเป็นหมวกอะไรเงี้ยครับก็ได้รับเงินมาเป็นหลายแสนเหมือนกันก็ต้องขอบคุณแฟนๆนะครับพี่นุชานะครับที่ทำเพื่อสังคมของเรานะครับช่วยเหลือสังคมของเราไม่ว่าจะองค์กรใดก็ตามอะไรเงี้ยครับแล้วก็ยิ่งยูนิเซฟเนี่ยนะครับพี่นุชของเบคนะครับเต็มที่อยู่แล้วครับครับผมทำไมเงียบจังเลยนะพี่ไหนมีคำถามอะไรที่จะถามทั้งสามท่านอีกไหมคะถ้ามีคือถามต่อตอนนี้ได้เลยนะคะพี่มินค่ะขอถามเรื่องความรักหน่อยได้ไหมคะตอนนี้โสดแล้วเป็นยังไงบ้างค่ะโสดแล้วก็อย่างที่เห็นเลยค่ะก็ติดตามได้ในแคปชั่น Instagram นะคะนั่นคือความรู้สึกที่ออกมาจากใจทั้งหมดธันวาผ่านไปแล้วก็ยังไม่มีใครผ่านมาสักทีช่วยผมขอโทษครับอุ๊ปส์ไม่มีหนุ่มๆเข้ามาขายขนมจีบเพิ่มเลยหรอคะพี่ก็มีเข้ามาเรื่อยๆค่ะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงแบบว่าแบบโอเพนนิดนึงจิบได้นะจิบได้นะทุเลเขินเลยอ่ะรบกวนสอบถามน้องแบมแบมได้ไหมคะงานนี้ดิอะไรนะครับน้องแบมแบมมีแพลนกลับไทยไหมลูกช่วงไหนอะครับโอ้เป็นลูกแล้วนะครับก็ตอนนี้ที่ตอนนี้แถลงออกมาแล้วก็คือวันที่26นะครับผมอีก2อาทิตย์นะครับก็มีงานแฟนไซน์ที่ประเทศไทยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะมีแบบเป็นโชว์เหมือนกับคือแอลบั้มโซโล่ครั้งแรกของผม Ribbon นะครับผมอันนี้ก็เดี๋ยวจะมีแบบเป็นโชว์เหมือนเป็นอีเวนต์โชว์ครับผมเป็นโชว์อะไรแบบเป็นชุดหรือว่าเป็นรูปภาพเกี่ยวกับการที่ผมช่วงที่ผมทำอัลบั้ม Ribbon นะครับผมแล้วก็วันที่31ครับก็มีโชว์ที่งานพัทยาเคาน์ดาวน์นะครับผมโมโนนะครับก็มาดูกันได้นะครับแต่ว่าก็อยากให้ทุกคนระวังตัวกันด้วยนิดนึงแล้วกันครับผมครับไปด้วยนะมาไหมโอ้พี่มาพัทยาได้เหรอไปได้ได้เปล่าไปด้วยโอ้ come here มีคำถามจากคุณออฟเว็บไซต์จิกบาลค่ะถามคุณแบมแบมนะคะว่ามีเตรียมความพิเศษอะไรไปให้กับแฟนๆที่จะมาร่วมชมงานเขาดาวพัทยาไหมคะเอาจริงๆบอกเลยครับว่ามีครับผมแต่ว่าผมบอกไม่ได้ว่าคืออะไรครับมีมากกว่า1อย่างด้วยครับก็คือยังไม่มีไม่ใช่คือเอาจริงมีครับผมเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วคือมันมีครับแต่ว่าผมบอกไม่ได้จริงครับผมจริงๆคือมันเป็นการโชว์มันเป็นการโชว์ให้กับแฟนคลับไทยดูภายในรอบ2ปีครึ่งครับผมเพราะฉะนั้น
มันไม่มีทางที่ผมจะกลับไปแบบมือเปล่าแน่นอนครับผมเตรียมไปครบอ่ะครับผมอันนี้ก็อยากให้ทุกคนเอาจริงครับผมว่าตั้งให้ทุกคนเนี่ยหวังเลยก็ได้ครับแบบสามารถหวังได้เลยครับผมว่าผมเนี่ยต้องเตรียมอะไรไปแน่นอนครับเย้ yes ค่ะแล้วก็จากคุณออฟเหมือนเดิมค่ะอันนี้เป็นทางคุณเป๊กนะคะว่าแบบเหมือนมีการเตรียมตัวที่จะแบบมอบอะไรให้แฟนๆไปถึงไหนแล้วคะฟิตตัวเองไปถึงไหนแล้วคะ หลายคนคงเห็นนะครับว่าผมก็ดูแบบว่าอวบขึ้นนิดหน่อยก็ตอนนี้ก็ฟิตร่างกายนะครับอย่างหนักเลยนะครับก็ตอนนี้เบสอยู่ที่ต่างจังหวัดเลยนะครับเพราะว่าไปเหมือนแบบเข้าแคมป์เลยเดี๋ยวจะไปเข้าไปออดิชั่นค่ายเดียวกับแบมแบมด้วยได้ปะเอ๊ะผมเหรอครับเดี๋ยวไปออดิชั่นไปออดิชั่นเพราะว่าตอนนี้นะครับก็ออกกำลังกายหนักอะไรเงี้ยครับเตรียมร่างครับเตรียมร่างเตรียมตัวนะครับเตรียมเพลงที่จะออกภายในปีหน้านะครับก็หวังว่าคงจะชื่นชอบกันนะครับแบมแบมคนหลังมาฟีเจอริ่งกันนะโอ้แน่นอนครับแน่นอนได้เลยโทรมาครับผมกิมมี่เอาคอลได้ครับคุณเป๊กอีกนิดนึงค่ะแล้วก็ตอนในช่วงเขาดาวเนี่ยทางคุณเป๊กมีงานอะไรไหมคะแบบฝากให้นุชแบบเตรียมตัวรับชมมีอะไรอย่างนี้หรือเปล่าคะช่วงเขาดาวนะครับผมปีนี้ผมขอเราขอพักผ่อนแบมทำงานเหรอทำงานครับโอเคครับมีค่ะมีถ่ายซีรีส์โอเคค่ะค่ะแล้วนั่นคือไอ้ที่คุณแบมแบมนิดนึงค่ะจากไทยรัฐออนไลน์นะคะสุดท้ายนะให้แบมแบมฝากอะไรถึงแฟนๆชาวไทยที่ติดตามผลงานแบมแบมมาตลอดนะคะครับผมก็เอาจริงๆหลังจากที่ผมย้ายค่ายมาตอนนี้ก็จะประมาณ1ปีแล้วนะครับผมก็อยากจะขอบคุณทุกคนครับที่ถึงผมจะย้ายค่ายแล้วตอนผมมีโซโล่แอลบั้มออกมาครั้งแรกเนี่ยทุกคนก็คอยสนับสนุนแล้วก็คอยคือโชว์คือความรักโชว์ความสนับสนุนหลายๆอย่างเนี่ยจนเอาจริงอัลบั้มแรกของผมมันผลที่ออกมาในทุกๆอย่างผมมันดีเกินคาดที่ผมหวังไว้จริงๆครับผมอันนี้อยากจะขอบคุณมากๆครับตอนนี้ก็เลยอัลบั้มหน้าที่ผมกำลังจะออกเนี่ยอันนี้ก็เอาจริงคือเพราะว่าอัลบั้มแรกทุกคนสนับสนุนแบบนี้มันเลยทำให้ผมเนี่ยมั่นใจในการทำอัลบั้มหน้าของผมมากขึ้นครับผมก็ยังไงอัลบั้มที่จะออกมาเร็วๆนี้ครับก็รับรองครับว่าทุกคนไม่ผิดหวังแน่นอนครับผมเพราะว่าจริงๆผมก็เตรียมตัวใช้เวลานานพอสมควรแล้วก็ใส่ใจมากๆเลยครับผมก็ยังไงก็อยากให้ทุกคนคอยติดตามวันที่28ก่อนละกันครับผมส่วนอัลบั้มนี้จะออกมาเมื่อไหร่ผมบอกไม่ได้ครับไม่อยากสปอยนะครับผมแล้วก็อยากให้ทุกคนคอยดูแลตัวเองด้วยครับถึงรอบนี้ผมกลับคือผมไม่ได้กลับไทยมาประมาณ2ปีกว่าแล้วก็กลับไปรอบนี้ก็รู้ครับว่าหลายๆคนเนี่ยคงอยากจะมาเจอนะครับผมแต่ว่าก็อยากให้ทุกคนระวังตัวแล้วก็อยากให้ระวังเรื่องสุขภาพครับผมเพราะว่าสถานการณ์ตอนนี้ก็ยังคือมันก็ยังน่าเป็นห่วงอยู่นิดนึงครับผมไม่ว่าจะไปที่ไหนเนี่ยผมก็อยากให้ทุกคนคอยระวังตัวเอาไว้ก่อนเป็นสิ่งแรกเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับผมก็เร็วๆนี้ยังไงอีก2อาทิตย์ครับผมเดี๋ยวเราเจอกันที่ประเทศไทยครับค่ะโอเคค่ะก่อนจะจบงานในวันนี้นะคะอยากให้ทั้ง3ท่านฝากผลงานตัวเองกับทางยูนิเซฟค่ะฝากแฟนๆได้เลยค่ะค่ะเริ่มที่คุณมินได้เลยค่ะค่ะก็ปีหน้านะคะต้นปีมินก็จะมีซีรีส์ออกมาเรื่องนึงนะคะแล้วก็คาดว่าภายในปีหน้าก็จะออกมาอีกเรื่องนึงค่ะยังไงก็ฝากแฟนๆทุกคนติดตามซีรีส์แล้วก็ผลงานต่างๆด้วยค่ะฝากไปค่ะครับสำหรับผมนะครับก็นอกจากงานเพลงแล้วนะครับในปีหน้านะครับแล้วก็จะมีงานที่เราทำร่วมกันกับยูนิเซฟนะครับก็รอติดตามกันดูนะครับว่าเราจะได้ร่วมงานกับยูนิเซฟในทิศทางไหนเพื่อช่วยสังคมช่วยเด็กๆครับผมครับของผมก็ยังสปอยไม่ได้นะครับว่าจะทำอะไรในปีหน้านะผมแต่ว่าก็รอดูวันนี้4ทุ่มนะครับแล้วก็วันที่28นะครับผมก็รอติดตามนะว่า
มันคืออะไรกันแน่นะครับผมส่วนอย่างที่พี่เป็กบอกไปนะครับก็ของยูนิเซฟเนี่ยก็อยากให้ทุกคนคอยติดตามนะครับผมว่าเรา3คนเนี่ยจะทำอะไรกันบ้างนะครับแล้วก็ถ้าเกิดทุกคนมีโอกาสสามารถเป็นส่วนร่วมช่วยเหลือเด็กๆได้เนี่ยก็อยากให้ทุกคนมาเป็นส่วนร่วมกันนะครับผมพลังเล็กๆน้อยๆทุกคนรวมกันเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่นะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับเจอกันในประเทศไทยแล้วทุกคนพี่เป็กเจอกันครับพี่มีนเจอกันครับ